อย่าเล่นตัวมันบอแมน you don't play body นะแบบนี้เด้จ้ะทำไมล่ะคริสก็ don't อย่า play เล่น body ก็ตัวหรือว่าร่างกายนี่คะคุณฟังฉันนะอย่าเล่นตัว don't play hard to get don't play hard to get อย่าเล่นตัวจ้ะคำว่า play hard to getplay hard to get มันคือเล่นตัวทำเป็นว่าไม่สนใจหรือว่าสนใจเขาน้อยทั้งที่จริงในใจนี่ก็แอบชอบเขาแบบริกๆเลยนะแต่แกล้งทำเป็นบ่สนใจเพื่อที่จะให้เขาสนใจเรามากขึ้น to act like you're less interested in someone than you really are เล่นตัวแกล้งทำเป็นไม่สนใจไม่ชอบเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจให้เขาชอบเรามากขึ้น to make them more interested in you โดยเฉพาะยังยิ่งนะคะตอนเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะ wow. นี่เคยเป็นนะคะเคยแพรวๆน่ะเคยแพรวๆน่ะแต่ที่แน่ๆนะคะจะบอกเขาว่าคุณน่ะเล่นตัวนะมันบอแมน you play body เขาสิเข้าใจผิดเดว่าอย่าเล่นกับเรือนร่างอย่าเล่นกับร่างกายนะถ้านักๆ นี่ don't play body with me อย่าเล่นกับเรือนร่างร่างกายกับฉันนะนี่ฉันพูดเองฉันยังเสียวสันหลังนะคะนี่พูดแบบนี้ก็ยานมู้ซูเอาไปใช้ผิดใช้ถูกอีกเขานี่คุณฟังฉันนะ you play hard to getI know you are interested. เนี่ยคุณเล่นตัวเนาะฉันก็รู้นะว่าคุณก็สนใจ Don't play hard to get. Don't play hard to get. อย่าเล่นตัวพูดถึงคำว่า body แล้วคนนึกถึงอีกคำหนึ่ง You see old body. คุณเคยใช่เหมือนฉันบ่เอ้า You see old body.คุณเห็นแก่ตัวค่ะอันนี้ผิดนะคะมันจะผิดได้ยังไงคริสก็ see เห็น oldแก่ body ตัวไงคะ see old body มันผิดตรงไหนคริสคนฟังฉันนะคะเห็นแก่ตัวเขาใช้คำว่า selfish คนที่ selfish คือคนที่นึกถึงแต่ตัวเองคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองว่าจะต้องได้อะไรโดยไม่นึกถึงคนอื่นเลย they only think of their own advantage นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนึกถึงแต่ตัวเองค่ะ so selfishคุณจะมา you see old body จังสิบ่ได้นะคะ selfish จังสินะคะเห็นแก่ตัว you are selfish คุณนี่เห็นแก่ตัวเนาะมันแรงนะคะถ้าบ่สุดจริงๆฉันก็จะบ่บอกผู้ใดจังสิหรอกนี่คุณได้ประโยชน์อีหยังบังบ่ฉันยานมู้ซู้จำผิดจำถูกนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันแน่นิดนึงจะได้ทำคลิปอีกให้อีกพรุ่งนี้นะฉันสอนดีบ่มู้ซู้ว่านะ